อย่างนี้แล้วก็คว่ำมันลุ้นกันว่าจะได้ไหม1 2 3กาแฟส้มยูสุอร่อยเหมือนกาแฟเขาจะมีแบบมีความขมอมหวานอาจจะมาจากส้มอ่ะเนาะเปรี้ยวหอมดีนี่คือชามะม่วงชามะม่วงเข้มข้นมีความหวานหอมของมะม่วงดีอันนี้คือหวานปกติสั่งเขาไม่หวานหรือหวานน้อยก็ได้เราชอบชาเขียวซึ่งเป็นของคนอื่นแต่ระหว่างนี้เจ้าของไม่อยู่เราจะชิมอีกคำหนึ่งก็ชาเขียวอ่ะหอมชาเขียว3อย่างเนี่ยชอบชาเขียวที่สุดเลยวิธีการสั่งกาแฟที่นี่ก็คือเลือกเครื่องดื่มที่หน้าเคาน์เตอร์เสร็จแล้วก็จ่ายเงินแล้วเขาก็จะขานชื่อเครื่องดื่มที่เราสั่งแล้วก็ไปรับเองข้างหน้าครัวซองช็อกโกแลตไส้ช็อกโกแลตไม่หวานเกินไปเข้มข้นไส้มันไม่ได้เต็มแบบเต็มแน่นทั้งชิ้นแต่รสชาติมันก็เข้มข้นครอบคลุมเอาอยู่เราว่ามันอร่อยดีกินอีกขอบคุณพิซซ่าเบรดหน้าผักโขมชีสนะคะเอาไปถ่ายภาพนิ่งก่อนครับเดียวครับเดียวนี่คือคาราเมลมัสตาร์ดไม่ใช่มัสตาร์ดมัสตาร์ดทำไมไปใส่ไส้กรอกคาราเมลคัสตาร์ดวิธีกินนะได้มาอย่างนี้เอาโปะลงไปข้างบนอย่างนี้แล้วก็คว่ำมันลุ้นกันว่าจะได้ไหม1 2 3ได้อ๋อมันเป็นสูญญากาศไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่สูตรคว่ำแน่เลยอันเนี้ยขอแล้วขอแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออยากให้เห็นกองเชียร์จริงๆเลยนี่นะครับนี่หน้าตาที่ถูกต้องนะครับหอมวานิลาหวานน้อยจริงๆจริงๆมันไม่ควรเทเลยจริงๆก็ไม่ต้องเทก็ได้นะกินจากถ้วยนั่นแหละง่ายดีคุณนะครับต้องขอบคุณก็ได้พิซซ่าเบรดผักขมอบชีสค่ะขนมปังนุ่มนะตอนแรกคิดว่ามันจะแข็งๆแต่ไม่นุ่มชิ้นหนาโอเคใช้ได้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วก็ตัวชีสมีความเค็มผักขมมาเต็มอร่อยแต่เราอยากจิ้มซอสอ่ะถ้าได้ซอสมะเขือเทศน่ะจะเยี่ยมเลยเขาจะมีซอสมะเขือเทศกับทาบาสโก้ให้กินถ้าเกิดสั่งมาแล้วอยากได้รสชาติเพิ่มอ่ะก็ขอซอสตรงเคาน์เตอร์นะมัฟฟินขิงส้มนะก็คือในนี้มันใส่ขิงกับส้มอันนี้อร่อยคือผัดกันชิมไปมาแล้วเราสรุปรสชาติได้ดังนี้ด้านหน้าที่มีเนื้อส้มโปะน่ะถ้ากินแล้วอ่ะจะได้รสชาติของส้มแต่ว่าเนื้อข้างในตัวมัฟฟินเนี่ยจะมีเนื้อขิงอยู่ก็จะได้รสชาติของขิงสรุปอาหารกับขนมที่หมีเป็ดชอบที่แบ็คบราเธอร์นะชอบเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่นี่เราชิม3แก้วเราว่าโอเคหมดเลยชอบครัวซองช็อกโกแลตอันนี้อร่อยแล้วก็พิซซ่าเบรดหน้าผักขมอบชีสเป็นร้านที่มานั่งกินกาแฟอร่อยๆสบายๆได้มีชามีช็อกโกแลตมีนมมีคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆมีปลั๊กไว้ให้เสียบโน้ตบุ๊กทำงานได้ด้วยนั่งคุยงานนั่งเล่นอะไรเงี้ยได้
สำหรับวันนี้หมีเป็ดต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะ